ันข่าวฟ้าบ้านใหม่นะครับครับเริ่มต้นกันด้วยนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เมื่อวานนี้ก็เดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับไปอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็สวมสูทสีเทานะครับอย่างที่ได้เห็นไปแล้วในช่วงที่แล้วนะครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเลยเดินทางด้วยรถเบนซ์หมายเลขทะเบียนสศรา ททหาร1251เน้นหน่อยใช่ไหมตัวนี้เป็นรถประจำตำแหน่งผบ.ทบ.นะครับไม่ใช่รถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับรถประจำตำแหน่งผบ.ทบ.ที่ใช้เดินทางไปเมื่อวานนี้แล้วก็มีว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีคือพลเอกวิราชอรุณศรีครับแล้วก็นางสาวเรนูตังคะจิวรางกูลนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับนะครับนี่แหละฮะเดินทางไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณผู้บริหารนะครับที่มาให้การต้อนรับแล้วก็ขอความร่วมมือให้ช่วยกันทำงานด้วยเจตนาที่ดีเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งทำให้บ้านเมืองเดินก้าวหน้าต่อไปตนเองจะตั้งใจทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรีให้ดีที่สุดเพื่อบ้านเพื่อเมืองขณะที่การรักษาความปลอดภัยในขบวนก็มีรถสารวัตรทหารนำขบวน3คันมีมอเตอร์ไซประกบข้างนี่บรรยายละเอียดเลยนะฮะนักข่าวไปสังเกตเรื่องนี้ทั้งหมดกี่คัน9คันทั้งหมด9คันทั้งหมด9คันรวมหมดแล้วนะฮะรวมทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถนำรถตามอีกรวมเป็น9คันนี่แหละครับผู้นำประเทศธรรมดานะบรรยากาศวันแรกนะฮะคือคุณเรนูเนี่ยที่น้องสันติสุขเอ่ยถึงเนี่ยนะฮะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเนี่ยคุณเรนูเนี่ยคือเป็นถ้าดูปัจจุบันเนี่ยคือคนที่มีอำนาจสูงสุดในสำนักเลขาธิการนายกนะสำนักนายกซึ่งใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบรัฐบาลรวมทั้งเรื่องไม้แพงด้วยนะฮะคุณเรนูเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกจับตามองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อไม้แพงหรือเปล่านะฮะเธอก็ออกมาบอกว่าเธอมีหน้าที่ในการที่จะจัดสรรงบประมาณซึ่งเป็นงบของสำนักนายกนี้ไปให้ทางกรมโยธาธิการดังนั้นนะฮะคุณมณฑลสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองของกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ไปซื้อไม้แพงกุเรนูบอกว่าอีฉันไม่เกี่ยวครับและเธอก็จะเกษียณสิ้นเดือนนี้นะฮะ30กันยายนมีชื่อเกี่ยวข้องกับตัวละครว่ามีส่วนในการปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลด้วยครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณบ่ายโมงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้เดินทางไปที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีนะครับไปเป็นประธานแถลงยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ทหาร2558ถึง2562ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าปอนะครับมีถ้อยคำบางส่วนบางตอนเนี่ยที่น่าสนใจนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้บอกว่าการจัดการกับเรื่องปัญหาคอร์รัปชันและการทุจริตเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยครับที่จะให้ความสำคัญนะครับในบรรดาการปฏิรูป11ด้านเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยต้องใส่ในทุกด้านเลยครับท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับบอกว่าปัญหาสำคัญคือการบริหารจัดการการบริหารราชการแผ่นดินในทุกระดับต้องแก้ไขให้มีเอกภาพครับด้านเศรษฐกิจมีปัญหามากตอนนี้ต้องทำให้คนไทยเข้ามาอยู่ในระบบภาษีให้ได้ส่วนจะมากจะน้อยกำลังดำเนินการอยู่ครับเมื่อพูดถึงภาษีคนจนคนรวยก็ตกใจมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชื่อสมหมายภาษีเข้ามาสงสัยต้องไปเปลี่ยนนามสกุลนั่นแหละอะไรมามีมุกนะฮะคือบอกว่าคนเนี่ยตกใจเวลาเริ่มพูดเรื่องภาษีเนี่ยแล้วรัฐมนตรีนามสกุลภาษีสงสัยต้องไปเปลี่ยนนามสกุลไอ้แสวรัฐมนตรีนะฮะพลเอกประยุทธ์ยังบอกต่อไปด้วยนะครับบอกว่าเรายังเผชิญอยู่กับปัญหาเดิมๆตอนนี้บ้านเมืองเราเนี่ยและมันมีเวลาจำกัดถ้าช้ากว่านี้ก็คงแก้ไม่ได้และจะก้าวเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีไม่ได้นักศึกษาวปอมาจากหลายอาชีพต้องระดมมันสมองคนไทยมาช่วยกันแก้ปัญหาอันนี้บริบทของการพูดเนี่ยพูดกับนักศึกษาวปอไงครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปสื่อสารกับบรรดานักศึกษาวปอนะครับมีการพูดถึงเรื่องประเด็นการรับงานต่อจากคสช.ด้วยนะครับท่านบอกว่าเราเป็นรัฐบาลใหม่รับงานต่อจากคสช.แต่จะทำงานในแนวทางเดิมคือไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้หนักใจการทำงานที่เข้าสู่โรดแมปในระยะที่2ต้องวางแผนอะไรทำก่อนหลังให้ประเทศไทย
ให้ยั่งยืนภายใน1ปีอันนี้ย้ำนะครับคือเจตนาใน1ปีแต่จะต้องทำให้ได้เยอะที่สุดใครจะรับต่อก็ทำต่อไปเรามาช่วยกันก่ออิฐประชาธิปไตยที่กำลังยุบลงมาให้แข็งแรงโอ้โหนี่เห็นภาพนะครับคือรัฐบาลชุดนี้รับไม้ต่อคอจากคสช.เข้ามาเพื่ออะไรเพื่อมาก่ออิฐประชาธิปไตยที่มันยุบลงมาคือประชาธิปไตยเนี่ยมันยุบลงมาแต่ก่อนนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทุจริตของนักการเมืองพยายามที่จะเอาอำนาจที่ได้ไปจากประชาชนแก้กฎหมายเพื่อล้างผิดให้กับตัวเองเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นคือประชาธิปไตยมันมีปัญหาอยู่แล้วคสช.รัฐบาลชุดนี้เข้ามาเพื่ออะไรก็เพื่อมาซ่อมมาก่ออิฐประชาธิปไตยที่กำลังยุบลงมาให้แข็งแรงตนไม่ได้แย่งอำนาจใครมาแต่เพราะรัฐบาลเดิมไม่มีอำนาจเราเลยมาทำแทนนี่เขาถึงบอกไม่ได้แย่งใครนะฮะเพราะรัฐบาลชุดเดิมอยู่ไปก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นเราจำกันได้ใช่ไหมครับครับตอนนั้นก็คือเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยทำอะไรไม่ได้เลยจ่ายเงินชาวนาก็ยังจ่ายไม่ได้เลยไม่ได้งบประมงงบประมาณอนุมัติอะไรก็ทำไม่ได้ตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะมีการยึดอำนาจการปกครองต้องย้อนกลับไปมองความจริงนะครับครับนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังบอกด้วยว่าขอให้มั่นใจในรัฐบาลของเราทั้งคสช.และรัฐบาลวันนี้อย่าเพิ่งโทษว่าเป็นความผิดใครเพราะเราต้องเดินหน้านโยบายของเรานอกจากทำก่อนทำจริงทำทันทีแล้วก็ยังมี3ปอคืออะไรเป็นธรรมโปร่งใสปรองดองนี่3ปอนะครับเป็นธรรมโปร่งใสปรองดอง3ปอไม่ใช่ประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ไม่ใช่หรือว่าไม่ใช่ประยุทธ์ประวิตรแล้วก็ใครอีกคนนึง3ปอใช่มั้ย3ปอที่เสือไปล้อกันอันนี้ไม่ใช่นะท่านย้ำเลยบอก3ปอนี่คือเป็นธรรมโปร่งใสปรองดองอันนี้คือนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ออกงานคือบรรยากาศเมื่อวานนี้ไม่ได้เครียดนะตอนที่พูดว่าคือรัฐบาลที่แล้วเนี่ยทำไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้แย่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับพูดเสร็จก็หัวเราะคือมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลา มีอยู่ครั้งนึงที่พูดถึงเรื่องราคายางครับนะฮะบางคนอยากจะได้90บางคนจะได้101ถ้าซื้อมาแล้วจะเอาไปขายใครไปขายให้ดาวอังคารหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไงก็คือมันต้องอยู่ในความพอดีก็พี่น้องเกษตรกรก็เชื่อว่าคงจะไม่ชุมนุมประท้วงหรอกคงจะคุยกันได้แต่ลีลาการพูดเนี่ยบริบทการพูดคือพูดขำๆใช่มั้ยพูดขำๆเมื่อวานนี้ขำๆพูดเล่นใช่มั้ยฮะเหมือนกับบอกว่าคือไม่เคยมาพูดในฐานะนายกฮะแต่ว่าวันนี้อ่ะมาทั้งนายกทั้งหัวหน้าคสช.และทั้งผบ.ทบ.ด้วยเพราะว่าถ้าพูดคือถ้าเราอ่านแต่คำพูดเนี่ยเราก็คิดหนักนะอย่างเช่นถ้าเกิดอย่างที่พี่เพิ่มพูดเมื่อกี้บอกว่าจะเอาไปขายใครได้ซื้อไปขายดาวอังคารเหรอคือถ้าน้ำเสียงเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้นะคือความรู้สึกมันไม่ได้นะชาวสวนได้ยินชาวสวนก็โกรธนะก็บอกว่าอุ้ยท่านนายกพูดอย่างนี้ได้ยังไงแต่ความจริงคือตลกราคาบริบทเป็นอย่างนั้นบริบทเป็นอย่างคือราคาที่มันพอโอเคซื้อมาจากเกษตรกรใช่ไหมชาวสวนแล้วรัฐบาลก็ต้องขายได้ถ้าหากว่าซื้อแพงแล้วเอาไปขายต่อไปขายให้ใครครับใช่ไหมฮะมันก็ต้องอยู่ในความพอดีเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยบริหารเฉพาะกองทัพนะฮะไปสู้รบตบตีมาแต่ว่าบริหารบ้านเมืองยังไม่เคยก็ยังถือว่าเป็นมือใหม่ซึ่งก็ขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายไงในการที่จะช่วยกันผลักดันให้ประเทศมันเดินหน้าต่อไปได้ครับแต่คำพูดที่บอกว่าไปขายดาวอังคารเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจถ้าคนไปสื่อถ้าคนต้องการที่จะเจตนาร้ายนะคือเอาไปสื่อแล้วหาเรื่องเงี้ยนะครับได้เลยฮะได้เลยบอกว่านายกบอกว่าเอาไปขายดาวอังคารเหรอเพราะว่าต้องคิดถึงความรู้สึกของพี่น้องชาวสวนยางครับคือเขากำลังทุกข์กำลังทุกข์หนักกำลังต้องการที่พึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าไปได้ข่าวไม่ว่าจะโดยสื่อโดยอะไรเนี่ยแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยราคาเป็นร้อยกิโลแล้วเป็นร้อยหรือว่าราคาเท่าไหร่เหรอไปขายดาวอังคารแล้วกันถ้าเกิดไปพูดอย่างเงี้ยมันความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเนี่ยโอ้โหมันเหมือนราดน้ำมันลงบนกองไฟนะแต่ถ้าเกิดว่าบริบทของการพูดเป็นไปอย่างที่พี่เบิ้มพูดก็คืออธิบายก่อนบริบทก่อนแล้วก็มีคำพูดคำเนี้ยออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกมันก็จะต่างไปคือผ่อนคลายอย่างวปอเวลาเขานำเสนอยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะฮะมันก็จะเน้นหนักไปทางเรื่องของความมั่นคงครับนะฮะว่าชาติในปี2558ไปจนถึง2562คือยุทธศาสตร์เรื่องของความมั่นคงนะฮะความเป็นปึกแผ่นของชาติเนี่ยมันจะเดินไปยังไงเขาก็นำเสนอแต่ว่ามีนักศึกษาที่นำเสนอดีตรงที่ว่าปัญหาสำคัญที่ฝากรัฐบาลไว้ก็คือเรื่องคอร์รัปชันเห็นตรงกันเลยนะทุจริตคอร์รัปชันคือปัญหาใหญ่ท
ที่ทำให้ประเทศมันไม่เดินหน้า อันนี้ก็คือนายกประยุทธ์ก็รับมาครับแล้วท่านก็คิดว่าคงพูดกับนักศึกษาวปอท่านก็มีครับอารมณ์ขันนะฮะแต่ว่าข้างนอกจะขันด้วยหรือเปล่าไม่ขันนะฮะยังไม่รู้บริบทไม่ได้เนี่ยครับนะฮะนี่ภารกิจของนายกไปดูที่รองนายกบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้ากระทรวงพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะครับเข้าไปวันแรกก็เข้าไปทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมีการไปทำพิธีที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเลยฮะวัดพระแก้วก่อนนะฮะแล้วก็มาศาลหลักเมืองแล้วก็เข้ากระทรวงกลาโหมไปหลายที่เลยนะฮะครับที่กระทรวงกลาโหมนี่ก็เป็นการสักการะเจ้าพ่อหอกลางอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหอกลางนะครับได้มีการถวายสักการะพระบรมมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ชั้น2สำนักงานผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับแล้วก็มีการสักการะรูปหล่อจอมพลและมหาอมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีที่ห้องสุรศักดิ์มนตรีมีการถวายสักการะพระบรมรูปและพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หน้าห้องพานุรังสีแล้วก็เข้าสักการะพระบรมรูปจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงณห้องพานุรังสีด้วยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะฮะในส่วนกลาโหมในส่วนกลาโหมเมื่อวานนี้นะครับนอกจากนี้มีว่าที่ปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับพลเอกศิรชัยสิริชัยดิษฐกุลนะครับท่านเสนาธิการทหารพลเอกวรพงษ์สง่าเนตรรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็เป็นว่าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเรือเอกไกรสอนจันทร์สุวานิชผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือแล้วก็ท่านเป็นว่าที่ผู้บัญชาการทหารเรือนะครับพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งเสนาธิการทหารอากาศท่านเป็นว่าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศด้วยนะครับเข้าร่วมพิธี คือว่าที่ผบ.เหล่าทัพมาหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็มีปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ให้การต้อนรับครับหลังจากนั้นรัฐมนตรีกลาโหมก็ลงมารับการเคารพจากการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศผสม3เหล่าทัพ1กองพันนี่แหละครับเป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่กลาโหมท่านก็หลังจากที่ฟังบรรยายสรุปนะฮะภารกิจของกระทรวงกลาโหมคือพลเอกประวิตรเขาเป็นทหารนะเขาก็ทำงานแล้วเคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมาแล้วนะฮะก็ถือว่าไม่ใช่งานใหม่เท่าไหร่นะครับเจ้าตัวก็ยืนยันว่าสิ่งที่จะใหม่สำหรับกระทรวงกลาโหมนอกเหนือจากเรื่องของความมั่นคงคือสุจริตโปร่งใสปราบคอร์รัปชันตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคือกองทัพนะฮะกระทรวงกลาโหมก็จะทำตรงนี้ให้ได้เพราะถือว่าเป็นนโยบายสำคัญแล้วเราก็จะต้องยึดถือและคือทำให้คนไทยทั้งประเทศดูเป็นตัวอย่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงทหารเนี่ยนะฮะจะทำให้ดูแล้วจะบริหารประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะแล้วก็ค่อยท้ายด้วยปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วเป็นภารกิจหลักของกระทรวงกลาโหมสำคัญด้วยเรื่องนี้ต้องแก้ให้ได้นะครับไปที่กระทรวงมหาดไทยบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงแรกนี้เราเดินสายไปรายกระทรวงเลยโอ้นี่คือฮามากที่มหาดไทยนะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับมีการแบ่งงานกันกับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยด้วยว่าใครจะกำกับดูแลอะไรเป็นหลักนะครับคุณสุธีมากบุญเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับก็จะมีการประชุมกันว่าวันสองวันนี้แหละจะแบ่งงานกันว่าใครจะดูแลอะไรยังไงแต่เบื้องต้นก็คือคาดว่าพลเอกอนุพงษ์เนี่ยจะดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยบางหน่วยงานเช่นการประปาการไฟฟ้านะครับพลเอกอนุพงษ์พูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินด้วยนะครับเมื่อวานนี้โดยให้คำมั่นบอกว่าต่อจากนี้เนี่ยจะต้องไม่มีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบอีกต่อไปจำเป็นต้องใช้กระบวนการพิเศษเข้ามาแก้ปัญหาเพราะมีความซับซ้อนและปัญหาเนี่ยสั่งสมมายาวนานมั่นใจว่า1ปีจะสามารถสร้างความปรองดองแล้วเสร็จอันนี้ก็ไปอีกเรื่องนึงแล้วนะครับเรื่องการสร้างความปรองดองก็ตามนโยบายของรัฐบาลครับก็คือ1ปีแนวทางในการสร้างความปรองดองคือต้องไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นเพราะความขัดแย้งจะนำไปสู่ความรุนแรงการใช้อาวุธและนำไปสู่การใช้กำลังทหารตำรวจซึ่งมันหากเดินไปถึงจุดนั้นเนี่ย
ความเจริญมันก็ไม่เกิดมันก็วนกลับไปอยู่ที่ปัญหาความขัดแย้งแบบเดิมพลเอกอนุพงศ์บอกว่าการทำให้คนแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก๊กไม่ใช่หน้าที่ของมหาดไทยดังนั้นให้กลับไปดูให้ดีว่ามหาดไทยได้ทำตามหน้าที่หรือไม่โดยจากนี้จะใช้กลไกมหาดไทยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันอบจและอบตเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาไม่ว่าใครจะมาปลุกปั่นยุยงประชาชนก็จะสามารถไตร่ตรองได้เชื่อว่า1ปีทำได้สำเร็จแน่และเพราะว่าถ้าปล่อยไปมันก็จะเหมือนแก้วที่แตกแล้วประเทศชาติก็จะเกิดวิกฤตโอ้โหใช้คำเห็นภาพเลยนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์ก็พูดถึงกรณีล่าสุดที่เป็นข่าวคราวก็คือเรื่องจังหวัดนครราชสีมาที่มีข่าวว่าจะมีการแยกเป็นอำเภอหาดใหญ่อำเภอบัวใหญ่ขออภัยอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่เป็นจังหวัดจะแยกเป็นจังหวัดโดยอบจเนี่ยเขามีมติกันเองครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับแล้วประชาชนเขาก็ไม่เห็นด้วยมีประชาชนบางส่วนบอกว่าเฮ้ยไม่ถามประชาชนก่อนเลยเหรอจะแยกบัวใหญ่ออกเป็นจังหวัดเนี่ยนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงเรื่องนี้บอกว่ารายละเอียดคงต้องปรึกษากันอีกทีตอนนี้ยังพูดไม่ได้ว่าควรยกฐานะเป็นจังหวัดหรือไม่เพราะต้องดูในเรื่องข้อกฎหมายโดยเฉพาะหากมีการขยายเขตการปกครองและประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องที่ดูที่ต้องดูในระดับรัฐบาลในที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาร่วมกันต่อไปคือเบื้องต้นเนี่ยในระดับอบจ.เขามีมติใช่ไหมครับให้แยกอ่ะบัวใหญ่มาเป็นจังหวัดนะแต่ยังไงก็ตามมันไม่จบเท่านั้นมันต้องมาผ่านครม.เดี๋ยวครม.เนี่ยก็จะช่วยดูให้อีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงในระดับภาพรวมแล้วถ้าเกิดประชาชนเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยครม.ก็ต้องฟังเสียงประชาชนต้องไปฟังว่าประชาชนเขาคิดว่าเขาเป็นห่วงเป็นกังวลเรื่องอะไรหรือไม่เห็นด้วยเลยมีเหตุผลอะไรกระบวนการยังไม่จบเท่านั้นรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าจะช่วยดูให้นะครับต้องใช้เวลา5ปี10ปีนะการแบบจะเอาอำเภอตั้งเป็นจังหวัดเนี่ยนะฮะส่วนกลับมาที่ทำเนียบรัฐบาลที่เราพูดถึงหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีก็เข้าทำเนียบรัฐบาลก็คือเข้าไปแล้ววันแรกก็จะมีพระพุทธชินราชครับนะฮะแล้วก็พอเข้าไปวันนี้ก็จะไปสักการะพระพรหมอยู่บนตึกไทยคู่ฟ้านะฮะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นศาลพระภูมิแล้วก็ศาลตาศาลยายถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลครั้งนี้นะฮะคุณชายอุ๋ยซึ่งถือว่าเป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจที่จะต้องรับบทหนักที่สุดนะฮะให้สัมภาษณ์นักข่าวก็บอกว่าบนบานศาลกล่าวอยากจะได้สิ่งที่ดีๆนะฮะคิดแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้นะฮะประเด็นสำคัญที่พาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะคุณชายอุ๋ยก็บอกว่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับปัจจุบันไม่เฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับเรื่องการค้าการบริการเท่านั้นแต่ว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะฮะเรื่องนี้ในทางหลายประเทศอย่างสิงคโปร์ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เขาทำแล้วครับของเราเนี่ยอาจจะมาช้าแต่ยังไม่สายเกินไปเนื่องจากว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนี่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะทำให้เศรษฐกิจภาคอื่นๆทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการบริการการเงินการธนาคารให้เติบโตขึ้นนะครับรัฐบาลของแต่ละประเทศให้ความสำคัญในเรื่องนี้ดังนั้นเราก็ต้องเข้ามาทำตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเศรษฐกิจบนพื้นฐานดิจิทัลไม่ใช่เรื่องของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เท่านั้นแต่จะเป็นเศรษฐกิจฐานใหม่ที่จะทำให้เศรษฐกิจภาคอื่นเติบโตเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ถ้าหากว่าไม่ใช้ดิจิทัลก็จะพัฒนาไปไม่ได้ครับอันนี้คือเรื่องใหม่เรื่องใหญ่สำหรับคุณชายอุ๋ยเลยทีเดียวนะฮะครับส่วนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับทางกระทรวง ICT เนี่ยจากแหล่งข่าวนะครับอันนี้อ้างแหล่งข่าว Post Today รายงานบอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยตอนนี้ที่เขากำลังทำอยู่ก็คือจะวางรากฐานในภาคเศรษฐกิจใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกิจให้สะดวกขึ้นจะได้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อให้มันมีต้นทุนต่ำลงไงการซื้อขายการติดต่อการประสานงานรวมถึงการผลิตด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเมื่อต้นทุนต่ำลงเนี่ยมันจะเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเห็นภาพอย่างนี้เหมือนกับมันเหมือนกับการสร้างถนน การวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างถนน ที่ทำให้ไปมาหาสู่กันสะดวกรวดเร็วต้นทุนมันจะต่ำลง เพราะฉะนั้นการค้าการขายการลงทุนการพัฒนาการต่อยอดอะไรต่อมีอะไรมันจะไปเร็วมากคือไม่ต้องขับรถไปให้เปลืองน้ำมันมันจะไม่เหมือนกับเป็นถนน
ถ้าเกิดว่าเป็นเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยมันเหมือนถนนลูกรังอ่ะต้นทุนมันจะเยอะถ้าเป็นแบบอื่นๆแต่ถ้าเป็นออดิจิตอลเข้าไปในทุกภาคส่วนอย่างเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยหรือว่าอะไรต่างๆมันจะทำให้การดำเนินการขับเคลื่อนเนี่ยมันรวดเร็วหนึ่งและสองต้นทุนมันต่ำลงและมันพัฒนาต่อยอดได้อย่างรวดเร็วมันมีอยู่ในทุกส่วนทำได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างบริการด้านสุขภาพการศึกษาเนี่ยเอาดิจิตอลเข้าไปใช้ได้หมดเลยแล้วมันจะเป็นการยกระดับเป็นการชิปขึ้นมายกระดับขึ้นมาามันจะทำให้เราเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยยกระดับไปเลยพี่เคยไปดูโรงงานผลิตรถยนต์ของ Honda ที่ญี่ปุ่นนะฮะเขาใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้หุ่นยนต์หมดเลยครับไม่ใช้คนเลยฮะรถยนต์ที่มาขายแต่ว่าเขายังไม่ได้ขายในบ้านเราเขาขายเฉพาะญี่ปุ่นนะฮะรถยนต์อย่างรถHonda Jazz เนี่ยนะฮะน้องสันติสุขครับใช้โรบอทหมดเลยไม่ใช้คนแม้แต่น็อตชิ้นเดียวครับใช้เครื่องยนต์กลไกหมดมีคอมพิวเตอร์ทุกอย่างควบคุมแล้วก็ใช้หุ่นยนต์คือโรบอทเป็นคนใส่น็อตใส่ล้อใส่เครื่องเสียงใส่แอร์ใส่อะไรทุกอย่างจนเป็นรถทั้งคันน่ะครับทั้งโรงงานนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับคืออันนั้นเนี่ยก็เป็นการพัฒนาอีกระดับหนึ่งใช่ซึ่งมันก็เป็นเหรียญสองด้านครับคือประเทศเขาเนี่ยค่าแรงมันแพงไงก็ต้องใช้พยายามลดการใช้แรงงานให้มากที่สุดแต่บ้านเราเนี่ยถ้าเกิดอยู่ๆเนี่ยพรวดไปตรงนั้นเลยเนี่ยคนตรงงานเยอะคนจะไปอยู่ที่ไหนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นขายลอตเตอรี่ก็ได้คงเป็นการเติมเข้าไปในการพัฒนาเพื่อให้มันเกิดสินค้าใหม่ๆเกิดการต่อยอดในสินค้าที่มีอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็จะลดต้นทุนในบางส่วนที่สามารถทำได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ย 3G ต้องให้มันเป็น 3G จริงๆก่อนนะครับเพราะว่ามันยังอื่นหมุนติ้ว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 อยู่เนี่ยมันก็มีปัญหาในการพัฒนาใช่ไหมฮะถ้าเป็นดิจิตอลอีโคโนมีครับนี่คือพื้นฐานนะฮะงานใหญ่ของรัฐมนตรีของรองนายกคุมด้านเศรษฐกิจชายอุ๋ยนะฮะครับเดี๋ยวไปอีกที่กระทรวงนึงก่อนนะครับเดี๋ยวไปลงรายละเอียดเรื่องเศรษฐกิจครับที่กระทรวงศึกษาบ้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคือพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นประธานตรวจเยี่ยมอำลาหน่วยพื้นที่ภาคตะวันออกก่อนเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน คือไปตรวจเยี่ยมลูกน้องอ่ะพูดง่ายๆนะครับที่อยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับมีพิธีสวนสนามด้วยนะครับบรรดากำลังพลเนี่ยมาให้การต้อนรับมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่จะเกษียณอายุราชการเข้าร่วมพิธีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเรือเอกพลวัตศิโรดมนะครับท่านเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกจักรชัยผู้เจริญยศเป็นต้นพลเรือเอกณรงค์เมื่อวานนี้ก็พูดถึงกองเรือยุทธการนี่บอกว่ากองเรือยุทธการนี่เป็นกำลังรบที่สำคัญของกองทัพเรือถ้าไม่มีเรือรบก็ไม่มีกองทัพเรือกำลังพลทุกคนถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีเกียรติอย่างยิ่งที่กองทัพเรือได้มอบหมายให้ได้รับการดูแลอธิปไตยเอกราชผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอันนี้ก็พูดเพื่อที่จะบอกกับกำลังพลว่าท่านทำงานที่มีค่าต่อประเทศชาติมากอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ยังได้บอกต่อไปด้วยนะครับเกี่ยวกับหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกณรงค์ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่ามีแผนงานอยู่ในใจแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่ได้เข้าไปมอบหมายหรือว่าแจ้งกับทางกระทรวงเท่าที่ดูเบื้องต้นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการมีความเต็มใจและพร้อมที่จะทำงานด้วยครับรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการทั้ง2คนก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะสามารถร่วมงานกันได้เชื่อว่าเวลา1ปีสามารถทำงานตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสนช.ได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากได้รับความร่วมมือจากสังคมครับไม่เกิดการสะดุดจากปัญหาเศรษฐกิจเชื่อว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนครับนี่คือท่านรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการครับครับเป็นบรรยากาศของรัฐมนตรีใหม่นะฮะครับส่วนตำแหน่งครับตำแหน่งบรรดาเลขาธิการตำแหน่งที่ปรึกษาต่างๆนานาตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงแล้วนะครับไปที่กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรนี่รัฐมนตรีก็คือคุณปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับก็จะมีที่ปรึกษาเลขาธิการโอ้โหมีรายชื่อที่ออกมาเนี่ยนะครับดูชื่อแล้วนี่ครับเช่นพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยอดีตสวเชียงใหม่คุณธวัชชัยสำรงวัฒนาอดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะครับคุณอภิชาติพงศ์ศรีหดุลชัยอันนี้อดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับคุณบุญมีจันทร์ทรวง
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คุณอํานวยปฏิเสอันนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีช่วยคลังสมัยรัฐบาลคุณชวนนะครับกระทรวงมหาดไทยทีมงานที่ปรึกษาของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับยกตัวอย่างเช่นพลตำรวจตรีธาราปุณณศรีเป็นเลขานุการรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุชาโมกขเวชเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านนี้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยคุณจาดุลอภิชาติตบุตรเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านนี้เป็นอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยคุณศิวะแสงมณีอดีตอธิบดีกรมการปกครองเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณเรืองศักดิ์มหาวินิจฉัยมนตรีเป็นอดีตผู้ว่าฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็คุณประชาเตรัตเป็นอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นสตาฟอยู่ในทีมทำงานของรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยนะครับทั้งคู่ส่วนกระทรวงสาธารณสุขครับทีมงานที่ปรึกษาของนายแพทย์รัชตนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีชื่อของนายแพทย์มงคลณสงขลาอดีตรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขเป็นประธานที่ปรึกษานะครับมีคุณหมอสุวิทย์วิบุญผลประเสริฐนายแพทย์ประกิตวาทีสาธกกิจนะครับนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์อังคสุวพลานะครับครับอย่างนี้เป็นต้นกระทรวงการคลังนะครับทีมที่ปรึกษาของคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ปรากฏว่ามีชื่อของคุณสรรวิเทศพงศ์นะครับอดีตข้าราชการกระทรวงการคลังคนนี้มาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับนอกจากนี้ก็ยังมีชื่อคุณพันนีสภาวะสภาวะโรดมนะครับอดีตผู้อำนวยการสบน.นะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวิสุทธิ์ศรีสุพรรณอดีตอธิบดีหลายกรมเลยในกระทรวงการคลังนะครับคุณสมชัยอภิวัตสถาพรเป็นอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังนะครับส่วนกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยจะเสนอตั้งคุณจุฬารัตน์สุธีธรคนนี้คุ้นกันดีผู้อำนวยการสถาบันบริหารหนี้สาธารณะที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยาก็มีข่าวว่าจะตั้งมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแสดงว่าเขาก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีสินี่ก็เตรียมกันเอาไว้แล้วอ่ะมีครับผู้ช่วยรัฐมนตรีไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยนะไม่ใช่คนละอันกันต้องตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีครับเพราะว่ากระทรวงการคลังอย่างที่เราคุยกันว่ามันเป็นกระทรวงใหญ่มากนะครับงานมันเยอะรัฐมนตรีคนเดียวเอาไม่อยู่แล้วที่ตั้งมาดูรายชื่อนี่ก็ล้วนแต่ว่าเป็นลูกหม้อที่อยู่ในกระทรวงการคลังที่เข้ามือเข้าขากันดีกับคุณสมหมายภาษีนะฮะที่น้องสันสุขพูดถึงคุณอํานวยปฏิเสธเนี่ยนะฮะชื่อนี้ปรากฏว่าไปมีชื่อว่าจะไปเป็นคณะทํางานของหม่อมราชวงศ์ปีเดทรเทวกุลด้วยครับเอ้าทำไมชื่อขึ้นม่อจังเลยอ่ะนะมีชื่อว่าจะไปเป็นทีมที่ปรึกษาของคุณปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาครับนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะแล้วก็มีชื่อว่าจะไปเป็นผู้ช่วยรองนายกอีก1ตำแหน่งงงอยู่นะเพราะว่าเขาต้องคุยกันนะว่าตกลงว่าคุณอำนวยปฏิเสธจะไปอยู่กับใครแยกร่างไม่ได้นี่แยกร่างไม่ได้ก็ต้องเลือกฮะเพราะว่าทางรองนายกปิติธรเนี่ยท่านก็จะเอาคุณคณิศรนาวานุเคราะห์อดีตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาเป็นเลขานุการก็คือเลขานุการของรองนายกก็คือรองเลขาธิการนายกนะฮะในชื่ออย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามีชื่อคุณอำนวยปฏิเสธด้วยนะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบิ๊กป้อมนะครับรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมเราเห็นข่าวว่าใครหน้าที่จะมาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีกลาโหมอ่ะนะฮะที่เป็นทหารนะฮะแต่ว่ามีชื่อว่าอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรคือมีข่าวว่าอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรเนี่ยนะครับได้รับทาบทามถูกทาบทามแล้วก็จะไปเป็นไปช่วยงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดง่ายๆนะครับก็คือบิ๊กป้อมเนี่ยพลเอกประวิตรจะมี2ตำแหน่งตำแหน่งรองนายกกับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเข้าใจว่าอาจารย์ปณิธานเนี่ยจะมาเป็นรองเลขาธิการนายกก็คือเป็นเลขาธิการของรองนายกอยู่ที่ทำเนียบนะฮะส่วนเลขาของรัฐมนตรีกลาโหมน่าจะเป็นทหารที่จะนั่งทำงานอยู่ที่กระทรวงกลาโหมนะครับครับแล้วข่าวนี้ก็ไทยรัฐนะครับไปสัมภาษณ์อาจารย์ปณิธานอาจารย์ปณิธานก็บอกว่าได้รับการทาบทามจริงๆครับแต่จะดูอีกครั้งนึงว่าจะ
บริหารจัดการเงื่อนไขในการทำงานในยังไงไม่ให้กระทบกับงานประจำ เพราะฉะนั้นก็น่าจะยืนยันได้ว่าทับทางจริงสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ครับอาจารย์มณีทานก็เป็นรองเลขาธิการนายกนะฮะแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ลาออกจากข้าราชการประจำที่สอนอยู่ที่จุฬานะครับรัฐศาสตร์จุฬานะฮะก็ถือว่าทำงานได้แล้วแกจริงๆก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคถือว่าไม่ได้เป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์เพราะนักข่าวก็ไปถามบอกว่าเอ้านี่จะนี่จะเขาจะว่าเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าอย่างก็บอกว่าตอนที่ผมมาเป็นรองเลขาธิการนายกแล้วก็ทำหน้าที่โฆษกไปด้วยตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ยังไม่ได้ลาออกจากอาจารย์ประจำที่รัฐศาสตร์จุฬาด้วยนะฮะนี่คือรายชื่อซึ่งก็คงถ้าหากว่าทันคงจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.วันนี้ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่นั่งชั้น5นะครับเพราะว่ายังในแพงยังไม่จบนะฮะก็ยังไม่นั่งก็จะไปนั่งประชุมที่ตึกสันติไมตรีหลังในเหมือนวันอังคารที่แล้วครับนะครับผมพูดเรื่องไม้แพงเติมอีกนิดนึงนะครับเรื่องไม้แพงเนี่ยก็มีการตรวจสอบกันแล้วนะครับมีการตั้งกรรมการตรวจสอบล่าสุดนะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก็พูดถึงเรื่องความคืบหน้าในการตรวจสอบไมโครโฟนแล้วนะครับครับโดยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันมีการทุจริตก็ต้องลงโทษอันนี้ยืนยันจากปากของพลเอกอนุพงศ์ในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยเพราะว่าเรื่องไมโครโฟนเนี่ยคนที่ต้องดูแลรับผิดชอบก็คือกรมโยธาธิการซึ่งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับในขณะเดียวกันคุณมนทนสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการเนี่ยก็พูดเรื่องนี้นะครับโดยยืนยันว่าเรื่องไมโครโฟนเนี่ยไม่ได้มีการกระทำผิดคือท่านก็ยืนยันในความสุจริตของท่านเองแต่เรื่องการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องรอผลการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐหรือว่าคอตรเนี่ยนะครับซึ่งกำลังตรวจสอบอยู่คาดว่าจะได้รับผลสรุปเร็วๆนี้ถ้าเกิดผลการตรวจสอบออกมาไม่พบสิ่งผิดปกติ คุณมนทนก็บอกว่าจะดำเนินการขั้นตอนต่างๆที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น เพื่อให้ห้องประชุมครม.ชั้น5ตึกบัญชาการ1สามารถใช้งานได้อันนี้ท่านบอกว่าถ้ามันไม่มีอะไรผิดนะครับ ก็จะดำเนินการต่อแต่ถ้ามันผิดเนี่ยก็ว่ากันไปท่านก็บอกว่าพร้อมที่จะยอมรับการตรวจสอบนะครับถึงตรงนี้มั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้รู้สึกกดดันเพราะบริสุทธิ์ใจทำทุกอย่างโปร่งใสห้องประชุมครม.แห่งนี้ได้รับมอบหมายให้ทำก็ทำอย่างเต็มที่ทำอย่างตั้งใจหลายคนยังเอ่ยปากชมว่าดีสามารถเสร็จได้ในเวลาอันสั้นส่วนกระแสเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งหากผลสอบออกมาว่าผิดจริงนั้นไม่ทราบว่าใครเรียกร้องแต่เรื่องนี้หากตนเลวจะไม่อยู่ให้สังคมด่าหากเลวสั่งตนให้ตายเลยก็ได้แต่ถึงตรงนี้ยังมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดอันนี้ก็เป็นคำยืนยันของอธิบดีกรมโยธาคุณมนทนสุดประเสริฐนะครับถือเจ้าตัวบอกว่าถ้าผมผิดนี่ไม่ต้องเรียกร้องหรอกผมออกเองแต่ว่าขอให้มีการสอบสวนแล้วก็ผลสอบออกมาซะก่อนนะครับหรือว่าอนาคตยังไกลยังไกลอยู่ก็คือโผล่ยกย้ายได้เราเห็นอยู่นี่ยังไม่มีชื่อมนทนสุดประเสริฐนะแล้วการตรวจสอบนี่นอกจากที่จะเป็นส่วนราชการตรวจสอบปปช.ก็สอบด้วยรับเรื่องแล้วเพราะมีคนไปยื่นแล้วก็จะมีการตรวจสอบด้วยครับเพราะจะให้ไม้ตัวเดียวเนี่ยมันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของนายกประยุทธ์ครับนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องเลยครับครับสักครู่ครับ